แมนเฮิร์ตเอมี่เทซบซีทรงเลือดสาดกลับร่ำให้ดูตัวแพทใบเตยรู้ความจริงว่าไงเผยเหตุแยกกันนอนรักแรกเจ็บสุดดีเจแมนเล่าหมดเปลือกเฮิร์ตหนักเอมี่เทรักซบซีทรงนี้ต้องเลือดสาดสุดท้ายเดินผ่านไปแล้วร้องไห้นัดดูตัวแพทใบเตยสุดท้ายเลือกภรรยาแพทเพิ่งรู้ความจริงว่าไงแพทณปภาเปิดใจความเจ้าชู้ดีเจแมนพัฒนพลอดีตชีวิตรักเดือดระอุเบอร์ต้นๆในโดนเทเซมาที่แพทโดยเผยคลิปดีเจแมนเล่าหมดโดนเอมี่กลิ่นประทุมเทรับไปซบอกศิริวัฒน์และเรื่องลับเปิดปากที่แรกเคยชอบแพทณปภาถึงขั้นจัดปาร์ตี้ดูตัวแพทใบเตยลั่นกูไม่น่าเลือกใบเตยเลยถามว่าผู้หญิงจะเข้ามาหาดีเจแมนยอมรับก็มีบ้างแต่บางคนก็ต้องไปดีลเองเช่นแพทพร้อมถามแพทว่าเล่าได้ไหมแพทเขินไม่ได้เราก็เคยแอบชอบคุณเพื่อนเราคือพี่เจษณัฐพงษ์เราจะถามตลอดน้องคนนี้เลิกกับแฟนยังเราชอบผู้หญิงลุยๆเรามาเล่ากันก่อนอดีตของเราดีเจแมนกล่าวอีกว่าพี่เปิดร้านที่ทองหล่อพี่ชวนแพทไปแล้วชวนเมียปัจจุบันใบเตยไปด้วยตอนนั้นเราจะชวนไปเลือกไปเทคแคร์แพทเขาก็อุตส่าห์มาขับเบนซ์มาจำได้แพทกล่าวว่าเนี่ยจำได้หมดเขินเลยว่าโอ้ยนี่คือเรื่องที่คนไม่เคยรู้เลยนะแพทรู้แค่พี่แมนเป็นเพื่อนพี่เจษไม่เคยรู้เลยว่าพี่แมนชอบจนคบกับเพื่อนพี่เจษจนเลิกกันไปถึงได้มีโอกาสคุยกับพี่แมนอยู่2วันเขาเลือกคุณใบเตยค่ะก็เพิ่งรู้วันนั้นเขาชวนคุณใบเตยมาคิดว่าใบเตยมาเที่ยวเฉยๆเดินสวนอยู่อ๋อคุณเขาดีลมาถามถึงรักที่เจ็บแมนเผยรักแรกตั้งแต่ป.0.3 คบมาเรื่อยๆเขารอเราจนเราหายเกเรกลับมาคบกันอีกตอนอายุ20กว่ารักแรกปั๊ปปี้เลิฟและเฮิร์ทที่สุดเพราะเขาเป็นคนไปจากเราด้วยเหตุผลที่เราเกเรและไม่ปรับปรุงตัวไม่เคยพูดที่ไหนเลยจนเขาไปพูดในรายการเขาเองกับวามี่เขาเราเลยงงเขาคิวและเอเปิดใจกันแล้วเขาโทรหาพี่คือเอมี่กลิ่นประทุมศิริวัฒน์เป็นคนโทรมาถามว่าจริงหรือไม่คุณเคยคิดกับภรรยาผมใช่คุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปเราเกเรขั้นเทพมากเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเขาเป็นนางเอกแล้วเขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาแขวนไว้ให้ที่หน้าบ้านเขาเก็บของทุกชิ้นที่พี่ให้ตั้งแต่ป.0.3 เป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆแพทถึงกับลั่นละครชัดๆขณะที่แมนบอกว่ามันคือละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งเลยโตขึ้นมีโอกาสกลับมาคบกันเรายังเมาหนักทุกคืนไม่เป็นโลเป็นภายซิ่งซ้ำวันหนึ่งเขาพูดถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เขาไม่โอเคเราไม่คิดอะไรยังชิวๆดีเจแมนกล่าวว่าจนเขาหายไปช่วงหนึ่งวันหนึ่งไปทองหล่อไปเที่ยวกับเพื่อนเจอเขาเดินมากับศิริวัฒน์ปกติเจอทรงแบบนี้เลือดสาดคิดอีกแง่หนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตั้งแต่เด็กเราเองที่ไม่เอาฐานใครจะฝากชีวิตกับมึงคนนี้เขาพระเอกให้เขาไปดีเถอะเดินผ่านไปแล้วร้องไห้แพทไม่เคยรู้ดีเจแมนกล่าวด้วยว่าเตยก็ไม่เคยรู้เตยเขามองพี่ติงตองไม่เจ้าชู้รักเขาคนเดียวไม่รู้เขาคิดไปเองเขาคิดอย่างนั้นตลอดดูการ์ตูนดิสนีย์ดีเจแมนยอมรับว่าทำคนเจ็บมาเยอะลองคุยไม่ชอบก็เทเลหายไปเลยบางคนก็ตามมารถชนที่บ้านให้นักสืบตามรถชนประตูบ้านตามไปทุกที่บวชชีพราหมณ์มานั่งสมาธิหน้าบ้านสักพักพ่อกับแม่เดินมาพูดถ้ามึงเป็นอย่างนี้มึงจะไม่เจอรักแท้นะพร้อมทั้งเล่าช่วงจีบใบเตยภรรยาคนปัจจุบันดีเจแมนบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีอีกคนอยู่ยังไม่เคลียร์ต้องบอกคนนั้นว่าขอเบรกแต่เขาไม่เบรกเขายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆปกติเขาคือหึงมากใบเตยเขาให้เราไปจัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อยวันนั้นจนแต่งงานรวม12ปีรู้สึกนานใช่เหรอว่าเมื่อก่อนปีละคนถามว่าทุกวันนี้แยกกันนอนแล้วเหรอดีเจแมนตอบว่าจริงหมดรักแล้วเหรอไม่ได้หมดรัก
กิจกรรมในบ้านเราไม่ต้องเหมือนกันบางทีก็ป้าไม่นอนกับหนูเหรอห้องนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นห้องเสพสังวาสของพี่เข้าไปต้องโดนต้องแซบจบไม่ต้องมาทุกวี่ทุกวันมนุษย์อยู่ด้วยกันทุกวันมันเบื่อนะมันก็ไม่ได้แยกบ่อยสัปดาห์หนึ่งก็แยก2ขีด3ครั้งดีเจแมนบอกด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยขี้หึงเราเสียอีกไม่อยากให้เขาเล่าให้ฟังไม่ให้เล่ารักครั้งเก่ามันก็ผ่านมาแล้วทุกคนมีเรื่องราวกันทั้งนั้นอย่างแพทไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกันเราแค่เจอกันวันนั้นแล้วรู้สึกประทับใจไม่มีอะไรเกินเลยอะไรมากมายเป็นโมเมนต์น่ารักตอนนี้ลุ้นอยากให้เจอบุรุษที่มาดูแลน้องที่ดี ฟาดมาฟาดกลับเอมลั่นทิมรี่ภายมันกบใส่วิกเจอร์สวนหน้ามือเอ็กก็ลิงเขียนคิ้วบอลถึงกับถามทะเลาะกันคุณเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าฟาดมาฟาดกลับเอมลั่นทิมรี่ภายเอาอะไรมาสวยกบใส่วิกเจอร์สวนหน้ามึงก็ลิงเขียนคิ้วเพื่อนเขาสู้กันอีกแล้วเอมตามใจตูดหรือเอมวิทวัตไปออกรายการชำแหละโซเชียลโดยตอนหนึ่งบอลเชิญยิ้มได้ถามถึงพิมรี่ภายเจ้าแม่ขายออนไลน์เพื่อนสนิทมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทะเลาะกันคุณเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเอมกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าพิมรี่พายทุกคนอาจจะเรียกอีผู้หญิงคนเก่งพิมรี่พายมันกบใส่วิกบอลเขาสวยนะเอาอะไรมาสวยล้างเครื่องสำอางออกเลยช่างแต่งหน้าแต่งตั้งแต่9โมงไลฟ์สด5ทุ่มพร้อมเผยที่มาไปคบกันได้อย่างไรเอ็มเล่าว่าตอนหลายปีที่แล้วที่หนูเริ่มมีปัญหาในโซเชียลมันเป็นคนเดียวไม่รู้มันเป็นใครทักหนูมาแม่มีอะไรให้ช่วยบอกนะบอลพิมรี่พายทักมาจริงปะเนี่ยต่อเปล่ารู้สึกถ้าคุยใส่หน้ากากเสียเวลาคุยกันไปคุยกันมาตอนเป็นโควิดทักมามียาไหมทักผ่านเอื้อแฟนเอมเพราะหนูไม่ตอบก็เจอกันบ้างแต่ยังมีกำแพงจนไปกินเหล้าด้วยกันกิ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 นจนมันถามเป็นเหี้ยอะไรมีอะไรคุยกันคุยไปคุยมาตั้งแต่นั้นสนิทกับมันเลยขณะที่โลกโซเชียลใน TikTok มีการตัดคลิปเอมพูดถึงเพื่อนอย่างพิมรี่พายว่าเป็นกบใส่วิกเอาอะไรมาสวยขณะที่พิมรี่พายก็ฟาดถึงเอมจิกกัดแซบตามสไตล์เพื่อนแก๊งนี้เช่นกันว่าคนอื่นเป็นกบใส่วิกเป็นโน่นนี่หน้ามึงเหมือนลิงเขียนคิววันที่กูท้อๆโดนด่าเยอะๆนะกูหันมาเห็นหน้ามึงกูเปิดมาดูมาเจอหน้ามึงในไลน์ใน Facebook ช่วยชินใจกูนะขำมันขำขณะที่แฟนคลับคอมเมนต์กันรัวๆอาทิเพื่อนสนิทต้องจิกการเนื้อหลุดแบบนี้ไม่โกรธชอบความเพื่อนเขาสู้กันนะ 5555 เพื่อนสนิทที่ศีลเสมอกันอาศีลเสมอกันเป็นต้นออกหมายจับลูกทุ่งดังออยแสงสินลั่นขอสู้อยากให้อยู่ในความถูกต้องคนวงการแห่ส่งกำลังใจราชาติแห่ออกหมายจับลูกทุ่งดังออยแสงสินโพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดงานลั่นขอสู้อยากให้อยู่ในความถูกต้องเพจคนลูกทุ่งเผยจากกรณีที่ออยแสงสินเคยมีการโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินค่าการแสดงที่ผู้จัดงานคือเสียส่งที่ติดค้างและไม่จ่ายค่าแสดงจนต้องมีการโพสต์ทวงแถมระบุชื่อเสียส่งและรูปภาพเสียส่งปรากฏในFacebook ของออยแสงสินเมื่อหลายเดือนก่อนตามที่เพจคนลูกทุ่งได้ต่อสายสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทางเสียส่งได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยทำการฟ้องที่ศาลจังหวัดมีนบุรีและมีการเรียกจำเลยคือออยแสงสินมาให้การถึง2ครั้งแต่เจ้าตัวไม่มาตามนัดและไม่ส่งทนายมาดำเนินการใดๆที่ศาลล่าสุดศาลจังหวัดมีนบุรีได้ดำเนินการออกหมายจับออยแสงสินแล้วล่าสุดราชาติแห่เจ้าของงานเพลงดังภาวะแทร็กซ้อนและอีกหลายๆเพลงดังออยแสงสิน
จอห์นนี่มิวสิกโค้ชล่าสุดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าขอบคุณที่สอบถามกันเข้ามาเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆๆนี้คงได้รู้กันแน่นอนตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดังคนยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่อยากให้มันอยู่ในความถูกต้องแน่นั้นและครับทางนักข่าวเดี๋ยวผมให้ข่าวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมติดงานมาร้องเพลงยุขอบคุณครับผมพร้อมทั้งยังได้บอกอีกด้วยว่างานนี้ผมสู้ยุแล้วครับแน่นอนท่ามกลางคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากI'm not afraid to die.